รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแล้ววันนี้นะครับผมเท็ดดี้มีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากกันนะครับนั่นก็คือเมนูชานมขิงครับเมนูชานมขิงนะครับขั้นตอนการทำง่ายๆเลยครับผมนมสดครับนำขึ้นตั้งไฟนะครับแต่ว่าเราจะใส่นมสดลงไปในหม้อก่อนเนาะหลังจากใส่นมสดลงไปแล้วนะครับเราจะใส่ผงชาไทยลงไปครับและแน่นอนเลยนะครับตามชื่อเมนูของเราเลยนะครับชานมขิงเราก็ต้องมีขิงแบบนี้แหละแต่ว่าเราบุกนิดนึงนะกลิ่นของเขาจะได้ออกยิ่งขึ้นนะครับใส่ลงไปแล้วก็เปิดไฟครับค่อยๆคนนะครับจนตัวนมของเรานะฮะเริ่มเดือดจากนั้นเนี่ยก็หรี่ไฟจนเป็นไฟอ่อนเลยครับเอาละครับหลังจากที่เริ่มเดือดนะครับสังเกตสีเขาจะเข้มเลยนะฮะเราจะหรี่ไฟลงนะครับให้เป็นไฟอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆต้มไประหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มความหวานให้กับชานมขิงของเรานะครับก็จะเป็นนมข้นหวานนะฮะใส่ลงไปเลยเพียงเท่านี้นะครับชานมขิงของเรานะฮะก็จะมีความหอมความหวานละต้มไฟอ่อนนะฮะจนเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวมากรองเอาตัวใบชากับขิงออกแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนะครับเอาละครับชานมขิงของเรานะฮะเดือดแล้วทีนี้เราปิดไฟเลยนะครับมาดูที่แก้วเสิร์ฟกันดีกว่านี่เป็นแก้วแบบนี้นะฮะแก้วทรงเตี้ยแล้วก็ตกแต่งด้วยขิงครับแล้วก็หั่นเป็นแว่น1แว่นแบบนี้เลยปักที่ขอบแก้วแบบนี้ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะฮะตักขิงออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนกรองเนี่ยเขาจะได้ไม่กระเด็นออกไปจากนั้นนะครับมีที่กรองแบบนี้มีหม้อที่เราต้มไว้นะครับค่อยๆเทลงไปเอาละครับชานมขิงนะครับที่กรองแล้วนะครับสีสันน่ากินมากๆที่สำคัญหอมสุดๆครับเราก็สามารถเทใส่แก้วเสิร์ฟได้แล้วนะครับดูครับคุณผู้ชมน่ากินจริงเชียวนี่แหละครับอากาศหนาวๆฝนตกบ่อยๆแบบนี้ได้ชานมขิงหอมๆสักแก้วหนึ่งสุดยอดเลยครับและตอนนี้นะครับทางอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูขนมหวานอร่อยๆ อยู่เลยนะครับอดใจรอกันสักครู่เดียวเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กเนยสดมาฝากค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งเดือดและส่วนผสมข้นเล็กน้อยพักทิ้งไว้ให้เย็นเรียมไว้ใส่เนยสดลงในอ่างตีตามด้วยเนยขาวเปิดเครื่องตีจนกระทั่งขึ้นฟูค่อยๆใส่น้ำเชื่อมที่เตรียมไว้จนหมดตีจนเข้ากันอีกครั้งแล้วปิดเครื่องใส่แป้งเค้กราวิบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูร่อนส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่น้ำตาลทรายเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมลงในอ่างผสมใส่เนยสดนมข้นจืดไข่ไก่สารอิมัลซิฟายเออร์และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีด้วยความเร็วต่ำ30วินาทีตีต่อด้วยความเร็วปานกลาง2นาทีใช้พายางเคล้าให้เข้ากันจากนั้นตีต่อด้วยความเร็วปานกลาง2นาทีครึ่งลดความเร็วตีต่อ1นาทีแล้วลดความเร็วลงต่ำตีต่ออีก30วินาทีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งสุกปาดก้อนเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วตกแต่งด้วยดอกกุหลาบที่ทำจากบัตเตอร์ครีมให้สวยงามโรยด้านบนด้วยผงสีทองและผงสีเงินบริเวณดอกไม้ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กเนยสดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูคุกกี้ช็อกโกแลตกล้วยหอมสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 56.25 แคลอรี่ต่อคุกกี้ช็อกโกแลตกล้วยหอมทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 112.5 แคลอรี่
เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50% เรามาเริ่มทำคุกกี้ช็อกโกแลตกล้วยหอมกันเลยค่ะใส่กล้วยหอมสุกบดละเอียดลงในภาชนะตามด้วยข้าวโอ๊ตคั่วบดละเอียดช็อกโกแลตชิพอบเชยป่นและมิตรผลไลท์ชูการ์คนให้เข้ากันใช้ที่ตักไอศกรีมตักคุกกี้ลงบนถาดอบที่ทาเนยขาวเตรียมไว้กดให้แบนเล็กน้อยตกแต่งด้วยอัลมอนด์นำข้าวอบที่อุณหภูมิ185องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดคุกกี้ช็อกโกแลตกล้วยหอมใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว